สำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่า JD.com บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีนเตรียมลดเงินเดือนผู้จัดการอาวุโสกว่า 2,000 คนระหว่างร้อยละ 10-20 เริ่มตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปค่ะโดยจะนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงานซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของทางการจีนที่ขับเคลื่อนความมั่งคั่งร่วมกันเพื่อลดความไม่เท่าเทียมเรื่องของรายได้JD.com มีแผนจะจัดสรรเงิน10,000 ล้านหยวนหรือว่าประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับกองทุนช่วยเหลือพนักงานของบริษัทรวมถึงพนักงานในบริษัทขนส่งเดปอนโลจิสติกที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆนี้เพื่อช่วยเรื่องของการซื้อบ้านของพนักงานลิชาร์ดหลิวค่ะผู้ก่อตั้งและประธาน JD ก็ส่งอีเมลแจ้งพนักงานว่าเตรียมบริจาคเงินส่วนตัว100ล้านหยวนสำหรับช่วยเหลือบุตรของพนักงานหากเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่ตัวแทนของ JD.com ระบุว่าแผนสวัสดิการสำหรับพนักงานกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยเน้นไปที่พนักงานระดับปฏิบัติการโดยบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 540,000 คนลิวระบุด้วยว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะสร้างแรงกดดันทางการเงินในระยะสั้นต่อบริษัททำให้ต้องปรับลดเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูงกว่า 2,000 คนแต่หากผลการดำเนินงานของ JD.com กลับมาเติบโตในอัตราที่สูงช่วง2ปีข้างหน้าบริษัทก็จะกลับมาจ่ายค่าตอบแทนตามเดิมค่ะการตัดสินใจของ JD.com มีขึ้นไม่กี่วันหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนย้ำถึงการขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ผลักดันให้มหาเศรษฐีด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่ร่ำรวยจัดตั้งโครงการเพื่อกระจายความมั่งคั่งนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ